สวัสดีครับคือถ้าใครได้ติดตามรถคันนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่แรกนะครับก็จะเห็นว่าผมจะบ่นเรื่องเกี่ยวกับล้อรถตลอดเลยนะครับก็คือสมัยยุคแรกๆนะครับผมจะใช้เป็นล้อเติมลมนะครับแล้วปัญหาเนี่ยมันก็จะมีต่างๆมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับล้อเติมลมแล้วด้วยความที่ว่าผมก็ยังไม่มีงบประมาณที่จะเปลี่ยนเป็นล้อนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวล้อที่เป็นล้อยางตันเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณคนที่คิดที่เอามาใช้นะครับแล้วก็ทดลองใช้งานนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยยังไม่มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทํางานมันขนาดไหนนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็มีคนใช้กันเยอะแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะการันตีพอสมควรนะครับก็เลยมีโอกาสได้เปลี่ยนเป็นล้อยางตันนะครับมาพูดถึงล้อชุดเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นล้อเติมลมชุดเก่านะครับดูนะครับผมก็มาดันทุลังใช้มานะครับก็คือเสียแล้วก็เปลี่ยนเสียแล้วก็เปลี่ยนนะครับปัญหาของมันก็คือเนี่ยครับแตกนะครับหรือบางครั้งก็คือตัวยางเนี่ยมันไม่จับกับขอบกระทะนะครับหรือแปลงกระทะนะครับตัวยางไม่จับกับขอบกระทะแล้วเกิดการแรงบิดนะครับตัวยางในเนี่ยก็เกิดฉีกขาดนะครับมันจะขาดตรงหัวลูกศรนะครับก็เปลี่ยนมานะครับก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา 2-3 ปีนี้นะครับก็เลยตัดสินใจกัดฟันนะครับซื้อยางนะครับคือยางตันตัวนี้นะครับคือค่อนข้างที่จะราคาสูงกว่ายางประเภทแบบนี้นะครับนี้ผมได้มาเส้นละพันนะครับก็จะมีแหล่งซื้อขายแหล่งอื่นๆนะครับที่อาจจะถูกกว่านี้นะครับที่ผมเห็นอยู่ใน Shopee เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางในการดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับล้อที่ผมใช้ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ14นิ้วนะครับเท่าที่เห็นตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมี14 15 16นะครับ18เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับที่ผมเลือก14เนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีขนาดกำลังพอดีนะครับผมคิดว่าขนาดตัวรถมิติของตัวรถเนี่ยก็กำลังสวยนะครับก็เลยใช้เป็น14นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับถอดออกจากสเปเซอร์นะครับหรือดุมล้อเรานะครับน็อตนี้เป็นน็อต M10 นะครับแต่พอเอามาเปลี่ยนแล้วนะครับก็เกิดปัญหาต่างๆนานาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับเป็นน็อต M10 ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาแรกเลยก็คือมันหนักนะครับหนักกว่าเดิมมากเลยนะครับผมลองไปชั่งกิโลแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลนิดๆนะครับจำไม่ได้แล้วถึง6กิโลหรือเปล่านะครับแต่หนักจริงคือผมแบบรู้สึกตกใจมากเลยว่ารถเราจะไหวไหมครับเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสขนาดนี้นะครับแล้ว4ล้อนะครับก็20กิโลเลยนะครับเป็น20กิโลแล้วอันนี้เป็นระยะนะครับระยะของตัวใส่ดุมนะครับก็จะมีระยะที่เป็น100เซนนะครับกับ110เซนนะครับก็เลือกได้นะครับผมก็มาที่ตัวดุมตัวสเปเซอร์ตัวนี้นะครับก็ต้องเจาะรูใหม่นะครับเพราะว่าตัวกระทะรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็น5รูนะครับเป็น5รูก็ต้องมาเจาะใหม่นะครับเบี้ยวบ้างตรงบ้างก็พอใช้ตูดๆได้ถ่ายไปนะครับพอเจอปัญหาเรื่องล้อหนักนะครับตัวล้อหนักนะครับก็เป็นลูกโซ่ผลกระทบไปเลยนะครับก็คือกำลังเครื่องเราก็จะตกลงนะครับกำลังในการขับเคลื่อนนะครับก็คือมอเตอร์เราเนี่ยจะถูกรับแรงน้ำหนักมากนะครับก็เลยต้องคิดที่จะเปลี่ยนตัวชุดขับใหม่นะครับก็เป็นของเก่าก่อนนะครับของเก่าเนี่ยก็จะเป็นสเตอร์45ฟันนะครับอันนี้เป็นระยะของเวฟ125นะครับเวฟ125เนี่ยก็ระยะของตัวนี้นะครับตัวน็อตก็อยู่ที่9นะครับอยู่ที่9เซนนะครับ
แล้วก็ลูนาอยู่ที่58มั้งครับประมาณ58 58ก็ตัวดูมตัวนี้นะครับคือผมก็ทำมานะครับมีขายสำเร็จรูปนะครับจะอยู่ในกลุ่มรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับหรือจะอยู่ใน Shopee ก็ได้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับส่วนใน Shopee เนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ลองพิจารณาดูนะครับตัวดูมนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าขนาดของฟันนะครับขนาดของฟันเนี่ยถ้าของเดิมเนี่ยของผมเป็น420นะครับตัวนี้นะครับระยะคือ420แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนที่เป็นจำนวนฟันมากขึ้นนะครับอย่าง52ฟันเหมือนตัวนี้นะครับ420ไม่มีนะครับมันก็จะต้องเป็น428เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซื้อเป็น52ฟันนะครับ428มาแล้วต้องเปลี่ยนโซ่ด้วยเปลี่ยนโซ่ด้วยเลย2ฝั่งเลยต้องซื้อ3เส้นนะครับเส้นเดียวไม่พอนะครับความยาวไม่พอสำหรับในการของระบบนะครับเปลี่ยนโซ่ไม่พอนะครับเปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับเปลี่ยนเฟืองของมอเตอร์นะครับเปลี่ยนเฟืองมอเตอร์ตัวนี้ก็อีกประมาณ100กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นงานจีนนะครับ150บาทก็ต้องเป็นเฟืองมอเตอร์ที่เป็นรู11มิลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็ขนาด428ก็จะเข้ากับตัวโซ่ได้พอดีนะครับยังไม่จบนะครับถ้าเราเปลี่ยนโซ่เป็น428แล้วนะครับทุกระบบเราต้องย้ายต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตัวนี้ผมก็ต้องทำใหม่นะครับซื้อสเตอร์มานะครับสเตอร์ของมอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วก็มาทำน็อตเสียบนะครับแล้วตัวสุดท้ายเป็นตัวประคองโซ่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นผมซื้อจากคนไทยนะครับในอาลีเอ็กซ์เพรสก็มีนะครับแต่ผมเช็คราคาแล้วเนี่ยถ้าสั่งมาเนี่ยมันก็จะราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เลยสั่งของคนไทยดีกว่าก็เป็นงานจริงเขาคงนำเข้ามานะครับตัวนี้นะครับก็ดูแล้วก็แข็งแรงเลยนะครับก็จะมีตัวบูทไม่ใช่บูทนะครับเป็นลูกปืนนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีแหวนล็อกอะไรอย่างดีเลยนะครับก็ผมทดลองใช้แล้วก็เบื้องต้นก็ถือว่าผ่านนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับตัวระบบขับเคลื่อนนะครับตอนนี้ก็มีเป็นแบบที่เห็นนิยมใช้กันก็คือเป็นมอเตอร์4ตัวเลยนะครับขับ4ล้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความยุ่งยากเกี่ยวกับการทำโซ่นะครับแล้วก็ตัวยกตัวดันโซ่หรือแม้กระทั่งตัวดูมตัวสเปเซอร์เนี่ยก็ลดภาระตรงนั้นไปได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็ยังใช้เป็นมอเตอร์2ตัวอยู่นะครับก็คือจากคือผมเจอปัญหาเรื่องแปลงถ่านเนี่ยมันหมดเร็วแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยยังกล้ากลัวว่าถ้าเราใช้4ตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เท่ากับต้องเบิ้ลไปอีกนะครับขนาดแค่มอเตอร์2ตัวเนี่ยก็ยังใจเสียนะครับคือว่าเราใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้2ตัวแล้วมันภาระมันมากเกินไปถ้าใช้4ตัวมันอาจจะภาระเบาลงก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าผมมีงบประมาณเนี่ยผมก็อยากจะเล่น4ตัวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแบบพวกองุ่นเปรี้ยวนะครับไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่ว่าไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์ที่จะลองเล่นนะครับอันนี้ก็ใส่กลับคืนนะครับแล้วก็อย่างตันเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเจอปัญหาเหมือนผมไหมก็คือมันเด้งนะครับเด้งดึกๆๆๆเลยนะครับหรือว่าผมไล่ศูนย์ไม่ดีก็ไม่แน่ใจนะครับก็เด้งๆหน่อยนะครับก็คิดว่ามันแข็งมั้งครับมันก็เลยเด้งๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ใส่กลับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตอีกนะครับคือผมห่างหายไปนานมากเกี่ยวกับรถบังคับตัดหญ้าวิทยุนะครับคือไปทำคอนเทนต์อื่นซะส่วนใหญ่คือรถมันค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับตั้งแต่ขึ้นเป็นเวอร์ชั่นใหม่มานี้นะครับก็คือถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเนี่ยก็หนีจากรถบังคับไปเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอจังหวะดีๆนะครับ
โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ